โอ้ยมือลุงแหมไปเลยกดผิดมือไปแตะแป๊บเดียวหายเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลุงเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าผมเป็นคนนครปฐมแล้วก็รอเรียนอยู่เรียนรู้ด้วยตัวเองโอเครอเรียนอยู่เรียนอะไรเนาะก็มันการเรียนรู้ตัวเองมันไม่ต้องอะไรเราตั้งโจทย์ตัวเองได้ครับเรามีโจทย์ตั้งโจทย์ให้กับตัวเองครับไม่ต้องให้ใครมาตั้งโจทย์ให้เราอ่ะจริงนะก็คือถามตัวเราเนี่ยเขาว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักเราสามารถคิดสองด้านได้ไหมด้านที่หนึ่งก็คือสงสัยไงเนี่ยสงสัยคือตั้งโจทย์ไงให้กับตัวเองด้านที่สองทำไงวะน่าจะแก้โจทย์นี้ได้เห็นไหมก็คือถามเองตอบเองนี่นะครับการรับรู้เรียนรู้ด้วยตัวเองเห็นไหมครับตั้งโจทย์ตัวเองแล้วก็หาคำตอบด้วยตัวเองเอาเห็นไหมหลักง่ายๆเหมือนกันนะเช่นง่ายๆใช่ง่ายตั้งโจทย์ตัวเองพรุ่งนี้จะกินอะไรเห็นไหมจะได้กินสิ่งนั้นคำตอบก็คืออ๋อมันต้องทำถึงจะได้กินใช่ไหม มีคำตอบแล้วใช่ไหมฮะอ๋อใช่หรือเปล่าล่ะ ใช่ไหมฮะทีนี้ทำนองเดียวกันนะฮะอาทิตย์หน้าจะทำอะไรคำตอบก็คือเราต้องมีเรี่ยวแรงต้องมีพละกำลังร่างกายจึงจะทำสิ่งนั้นได้เห็นไหมนี่คือคำตอบง่ายไหมล่ะง่ายนะ ผมว่ามันง่ายนะแคบไหมล่ะจะมากินอะไรทำอะไรต่อว่าเดือนหนึ่งข้างหน้าจะอยู่ยังไงที่อยู่อาศัยปัจจุบันเนี่ยพอไหมขยายไหมล่ะมันก็บอกได้เห็นไหมอยู่ยังไงกินอะไรมันต้องทำเห็นไหมครับลองดูสิครับลองคิดในแนวนี้ลองดูสิครับใช่ไหมฮะใช่นะถ้าว่าคิดอย่างนี้ได้แล้วก็ไปตามบทบาทลีลาของเราเท่าที่จะเอื้อที่นี่ครับนั่นแหละก็คือคำว่าตั้งโจทย์ตัวเองให้ได้นะครับก็คือความต้องการนั่นแหละเขากับเราอ๋อเห็นเขาทำได้สิ่งนั้นได้ดีเก่งเยี่ยมของเราเฮ้ยเห็นช้างขี้อย่าเพิ่งขี้ตามช้างนะเพราะเราไม่ใช่ช้างแปลว่าเราไม่ใช่เขาใช่ไหมเดินตามช้างอะได้เดินตามช้างก็แปลว่าเอาตัวอย่างมาจากช้างประมาณนั้นใช่ไหมฮะเฉพาะยิ่งตัวอย่างของคนเกิดก่อนอย่างเงี้ยเขาทำอะไรไว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยนั่นนะเรียกว่าเดินตามช้างนะครับก็ทำนองนี้แหละครับในการที่จะง่ายขึ้นใช่ไหมถ้าคิดว่ามันจะทำให้เราดีขึ้นนะครับต้องมีแนวคิดนี้เป็นหลักหน่อยก็แล้วกันเนาะสำหรับลุงก็ขออนุญาตแนะตามนี้ก็แล้วกันคุณเรนะฮะวันนี้คุณเรส่งของมาให้นะกล่องมาเริ่มเทิมเลยนะในนั้นก็ดูเรียบร้อยแล้วมีฝากให้ไทเทนแมนบ้างนะฝากให้ อะไรล่ะป้าแอดมินด้วยนะอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวมาให้ดูก็ได้มีอยู่4ชุด
ดูเรียบร้อยแล้วมีชุดในกล่องคุณเรนะคุณเรคุณเรนะรับได้เรียบร้อยแล้วล่ะ